ก็เจอกับพวกเราอีกแล้วเนาะแล้วตอนนี้นินญาอยู่กันที่หาดเทียนทะเลการเดินทางมาหาดเทียนทะเลนะคะง่ายนิดเดียวเลยค่ะเพียงเข้าทางประตูใหญ่นะคะของกองเรือยุทธการตรงมาเรื่อยๆเลยค่ะเลี้ยวซ้ายนะคะก็จะผ่านประตูของหน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่งค่ะจากนั้นไม่ถึง100เมตรนะคะทุกท่านจะเห็นป้ายเทียนทะเลค่ะเลี้ยวขวาเข้ามาก็จะพบหาดสวยงามด้านหน้าท่านเลยค่ะซึ่งหาดเทียนทะเลเนี่ยไฮไลท์ของมันก็คือการดูพระอาทิตย์ตกดินนะคะใช่แล้วค่ะซึ่งตอนนี้ก็ยังไม่ตกเนาะอีกสักพักใหญ่ใช่ๆใช่ค่ะระหว่างรอเวลาเราจะพาทุกท่านไปทานกาแฟตอนนี้นะคะเราอยู่กันที่ร้านต้นแดงเองไปดูกันว่ารายการอาหารของเขาหรือขนมเนี่ยมีอะไรน่ากินบ้างโอเคไปกันเลยมาแล้วนะคะตอนนี้ขนมมาแล้วนะก็ขนมโต๊ะเรามีหลากหลายมากนะพี่มิ้นเนาะใช่เลยอันนี้นะคะคือเห็นแล้วแบบอยากสั่งเลยใช่ก็คือเป็นฮันนี่เค้กอันนี้ของนิญญามานะคะเป็นขนมแบบเค้กมะแกงอันนี้ไม่แต้งเลยนะอันนี้คือแมคคาเดเมียค่ะพี่มิ้นใช่ค่ะนี่คือซิกเนเจอร์ของร้านเนาะก็จะมีอันนี้จะเป็นอเมริกาโน่นะคะชอบมะพร้าวก็คือจะเป็นกาแฟผสมมะพร้าวแล้วก็เป็นน้ำส้มนะคะน้ำส้มคั้นสดเลยนะคะเมื่อกี้แอบดูแล้วน้ำส้มแก้วน่ารักมากเลยค่ะใช่เลยค่ะโอเคเรามาลองชิมกันดีกว่าแล้วระหว่างรอพระอาทิตย์ตกที่หาดเทียนทะเลนะคะได้เลยค่ะส่วนใหญ่ก็คือมีมุมถ่ายรูปเยอะแยะเลยค่ะให้สามารถเลือกสรรได้เลยว่าจะตรงไหนเนาะใช่เลยเดี๋ยวเราจะขึ้นรูปให้ดูตุ่ม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 สวยมากโอเคหลังจากเราถ่ายรูปกำหนังใจแล้วเนาะกำหนังใจยังพี่กำหนังใจแล้วมีอะไรที่ทำอีกบ้างเราก็จะไปดูที่กางเต็นท์กันค่ะที่นี่ที่บอกนะคะก็คือว่าด้วยความที่จุดเด็ดก็คือสามารถนั่งดูพระอาทิตย์ได้เนาะใช่เลยค่ะเราก็จะไปดูกันว่ากางเต็นท์ยังไงที่นี่แล้วมีจุดกางเต็นท์อยู่ตรงไหนบ้างใช่ไปดูกันเลยครับถึงตรงจุดกลางเต็นท์กันแล้วนะคะค่ะที่บอกไว้จุดกลางเต็นท์เนี่ยก็คือจะชิดกับตรงทะเลเลยใช่เลยบรรยากาศดีมากใช่ก็พื้นที่ค่อนข้างกว้างสามารถกางเต็นท์ได้เลยนะคะก็คือจะเป็นบริเวณนี้ทั้งหมดเลยนะคะสามารถเอาเต็นท์มาเองได้หรือถ้าไม่มีเต็นท์มีให้เช่ามั้ยคะพี่มิ้นมีให้เช่าค่ะราคาเท่าไหร่บ้างเอ่ย500บาทค่ะก็คือ500บาทเนี่ยของเราก็คือจะรวมที่นอนต่างๆแล้วก็เต็นท์ให้นะคะนอกจากเต็นท์แล้วก็คือยังมีห้องพักด้วยใช่ไหมคะใช่ค่ะก็จะมีหลากหลายราคาด้วยกันเดี๋ยวจะพาไปชมแต่ว่าเราเนี่ยเป็นสายชิงช้าดังนั้นของเขาจะเล่นชิงช้าแล้วให้เร็วแปลงให้เหยียบยิ้ว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 บ้านพักของเราเนาะบ้านพักไซส์แรกที่จะพามาดูนะคะก็คือจะบ้านพักทะเลหน้าข้างในก็จะนอนได้ 4-7 คนเป็นไซส์ที่ใหญ่ที่สุดแล้วเนาะใช่ไซส์ใหญ่ที่สุดของเราค่ะถ้าหลังต่อไปนะคะจะเป็นทะเลทองกับทะเลเงินเนาะ2หลังนี้ก็จะนอนได้4ท่านถึงในราคา2ราคาสุดท้ายแล้วเนาะก็จะเป็น2ท่านหาดเทียนทะเลนะคะนอกจากจะมีคาเฟ่สวยการกางเต็นท์และกิจกรรมการว่ายน้ำแล้วนะคะยังมีกิจกรรมการพายเรือซับบอร์ดค่ะ
ึ่งเป็นกิจกรรมที่นิยมมากเลยนะคะที่หาดเทียนทะเลค่ะการพายเรือซับบอร์ดนะคะนอกจากจะเป็นกิจกรรมที่เล่นแล้วสนุกนะคะยังสามารถรับชมวิวสวยๆนะคะของหาดเทียนทะเลค่ะและก็อ่าวดงตาลได้ด้วยนะคะสำหรับท่านใดนะคะที่สนใจมาเที่ยวหาดเทียนทะเลสามารถโทรติดต่อสอบถามกันเข้ามาได้ค่ะสำหรับสัปดาห์หน้านะคะ Navy on Tour จะพาทุกท่านไปไหนรอติดตามชมกันค่ะ